ครับตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วครับแล้วรอบตัวผมก็จะมีส่วนของรถราทั้งมอเตอร์ไซค์และบรรทุกก็สวัสดีครับกลับมาพบกับ mercura.com รีวิวกันอีกครั้งครับวันนี้เราอยู่กับหูฟัง Panasonic Backbeat Pro 5001หูฟัง Twireless ตัวท็อปจากแบรนด์ Panasonic ซึ่งก็ออก Twireless มาเป็นตัวที่2นะครับต่อจาก Backbeat Fit 3001ที่ตอนนั้นออกมาตอบโจทย์สำหรับการออกกำลังกายแต่ตัวนี้ครับมาในซีรีส์ Pro หน้าตาดูหล่อเหลาเน้นใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่านะครับและสเปคต่างๆที่น่าสนใจอย่างไมโครโฟนที่ให้มา4ตัวพร้อมตัดเสียงรบกวนและเรื่องคุณภาพเสียงที่บอกเลยว่าดีมากๆโดยเจ้า Backbeat Pro 5001ตัวนี้เปิดตัวมาในราคาเบาๆที่ 6,590 บาทมาตีตลาดทรูไวเลสระดับกลางนั่นเองครับก่อนอื่นก็มาดูอุปกรณ์ภายในกล่องเจ้าตัวนี้ครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็ครบครันตามนี้เลยครับเมื่อแกะออกมาครับตัวนี้โดยรวมก็ค่อนข้างแตกต่างไปจากตัวก่อนเลยครับเพราะตัวที่แล้วเนี่ยมาด้วยสีสันแสบตาเหมือนเดิมแต่รอบนี้ครับออกมาดูหรูขึ้นสุขุมมากขึ้นแล้วก็เล็กกระทัดรัดมากขึ้นอีกด้วยครับน้ำหนักไม่มากครับประมาณ 5.8 กรัมต่อข้างเท่านั้นการสวมใส่ครับการออกแบบตัวนี้ก็มาเป็นลักษณะแบบอินเอียร์ดูเข้ารูปกับใบหูพอดีครับสวมใส่ก็ทำได้แน่นไม่หลุดง่ายๆแม้ว่าจะใช้วิ่งหรือออกกำลังกายก็ทำได้ที่ไม่เหมือนใครเลยครับสำหรับแบรนด์นี้ก็คือจุกที่แถมมาให้ก็จะมาเป็นจุกติดกับบอดี้เวลาเปลี่ยนถอดออกมาต้องถอดมาทั้งบอดี้เลยครับตรงนี้จะไม่ใช่มีแค่ตัวจุกนะครับก็เป็นข้อดีครับทำให้กระชับหูเรามากขึ้นอีกด้วยแถมสเปคกันน้ำตัวนี้ก็ยังมาได้ในระดับ IPX4 อีกด้วยสำหรับเรื่องแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงครึ่งแถมยังชาร์จที่เคสได้เพิ่มอีก2ครั้งครับก็ถือว่ากำลังดีครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปตัวเคสหูฟังครับถือว่าเล็กพอสมควรแต่ก็มีความแน่นหนาการเปิดการปิดทำได้ง่ายครับใช้ระบบแบบเป็นอนาล็อกเป็นแบบปุ่มกดในการเปิดครับมาดูในส่วนของการใช้งานควบคุมครับทั้งสองข้างเนี่ยใช้งานต่างกันเลยครับซึ่งข้างขวาจะมาเป็นแบบปุ่มกดส่วนข้างซ้ายจะเป็นแบบทัชนะครับใช้แรกๆอาจจะแอบงงเล็กน้อยครับโดยที่ด้านขวาเนี่ยที่เป็นแบบกดก็จะไว้ใช้ควบคุมพื้นฐานอย่างเช่นพวกเล่นหยุดเพลงทำเพลงรับสายวางสายครับส่วนข้างซ้ายที่เป็นแบบทัชก็จะไว้เพิ่มลดเสียงอย่างเดียวครับซึ่งการควบคุมตรงนี้ครับสามารถไปตั้งค่าต่างๆได้ในแอปของเขาที่ชื่อว่า Backbeat นะครับมีให้โหลดทั้ง Android และ iOS ก็จะช่วยในเรื่องการใช้งานต่างๆครับรวมไปถึงฟังก์ชัน Find My Headset ที่เวลาทำหูฟังหายก็กดฟังก์ชันนี้ครับตัวหูฟังก็จะส่งเสียงออกมาด้วยครับในเรื่องการใช้งานครับสามารถแยกใช้งานได้2ข้างเลยและที่เด่นๆเลยก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการสวมใส่อีกด้วยในการถอดหูฟังถ้าสมมติว่าเราถอดหูฟังเพลงก็จะหยุดโดยอัตโนมัติถ้าใส่กลับไปมันก็จะเล่นต่อให้อัตโนมัติครับจุดนี้ก็ถือว่าสะดวกเหมือนกันครับมาดูเรื่องต่อไปที่ตัวนี้ทำได้ดีเลยครับก็คือการดูวิดีโอครับแถมใช้งานได้เสถียรด้วยบลูทูธ 5.0 ทางเราไปเทสกับ YouTube Netflix ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าอาจจะมีดีเลย์บ้างเล็กน้อยเพียงเสี้ยววินาทียังไงก็ไปชมการทดสอบกันครับคราวที่แล้วไปตัดกับร้านโน้นเขาไม่ใช่ผมไม่ชอบตัดทับรอยใครซะด้วยไปอยู่ฝ่าแดดลมฝนจนมาพบเธอที่แล้วไปตัดกับร้านโน้นเขาไม่ใช่ผมไม่ชอบตัดทับรอยใครซะด้วย Today, you,
จากที่เทสก็จะเห็นว่าถ้าดู Netflix YouTube ก็ดูได้สบายๆส่วนในการเล่นเกมครับฝั่ง Apple ตรงนี้จะทำได้ดีกว่านะครับขยับมาดูในด้านของไมโครโฟนครับซึ่งแบรนด์ Panasonic เนี่ยอย่างที่รู้กันดีก็จะเป็นเจ้าพ่อในด้านไมโครโฟนและเป็นผู้นำในเรื่องหูฟังเฮดเซตที่ใช้คุยโทรศัพท์อยู่แล้วตามสเปคครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีไมโครโฟนติดมาทั้ง2ข้างให้มาข้างละ2ตัวโดยเป็นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนทั้งคู่ทำงานร่วมกับ Win Smart Technology ช่วยตัดเสียงลมหรือเสียงที่ไม่ต้องการออกไปครับแน่นอนว่าทางเราต้องเทสให้ชมทั้ง Indoor และ Outdoor ละครับฮัลโหลครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบหูฟัง Panasonic Backbeat Pro 5001นะครับก็เสียงที่คุณกำลังได้อยู่นี้ก็คือมาจากตัวไมโครโฟนโดยตรงเลยก็อันนี้ผมอยู่ในห้องที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีเสียงแอร์เสียงแอมเบียนต์บรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้ครับผมนอกจากนี้ครับตัวหูฟังยังมีโหมด Win Smart ด้วยนะฮะซึ่งมันสามารถตัดเสียงลมได้ซึ่งพลังผมนี้ก็จะเป็นลมนอกจากนี้ครับตัวหูฟังยังมีโหมด Win Smart ด้วยนะฮะซึ่งมันสามารถตัดเสียงลมได้ซึ่งพลังผมนี้ก็จะเป็นลมมาจากพัดลมโดยตรงเลยก็เดี๋ยวดูว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างฮัลโหลครับ1 2 3ครับฮัลโหลครับสวัสดีครับลมแรงมากครับตอนนี้ฮัลโหลครับหน้าหลังนะครับหน้าหลังทางขวาซ้ายเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราจะไปเทสข้างล่างกันว่าใช้งานข้างนอกมีเสียงรถเสียงลาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปเลยครับครับวันนี้เราก็ลงข้างล่างนะครับแล้วก็ต้นครับตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วรอบตัวผมก็จะมีส่วนของรถลาทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วบรรทุกแล้วก็เสียงแอมเบียนต์ต่างมากมายก็ระหว่างที่ผมพูดอยู่นี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไมโครโฟนตัวนี้ครับจะสามารถตัดเสียงรบกวนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโหลดครับเทสครับ1 2 3นะข้างล่างหน่อยแล้วก็รถวิ่งอยู่เต็มถนนเลยฮัลโหลฮัลโหลก็จากที่เทสไมโครโฟนครับก็ถือว่าเป็นทรูไวเลสออกใหม่ที่ใช้งานได้ดีมากๆในด้านการคุยโทรศัพท์ใช้ในอินดอร์ก็แทบไม่มีปัญหาครับเรื่องเสียงลมก็ตัดได้ดีมากๆครับแต่ถ้าเจอลมโกรกหนักๆก็อาจจะไม่ไหวนะครับส่วนในการเทสเอาท์ดอร์ครับก็ทำเราเซอร์ไพรส์มากๆครับสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆครับจากที่เทสดูริมถนนก็จะเห็นได้ว่ารถเนี่ยเสียงดังมากๆข้างนอกครับแต่ไมโครโฟนสามารถตัดออกไปได้ค่อนข้างมากทีเดียวถือว่าไมโครโฟนเนี่ยอัปเกรดจากตัวเก่ามากๆครับแต่เรื่องเสียงเนี่ยเสียงจะดีขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ชมกันครับมาดูด้านเสียงเจ้าตัวนี้ครับตามสเปคเนี่ยมาพร้อมกับไดเวอร์ไดนามิกขนาด 5.8 มิลลิเมตรตอบสนองความถี่ที่ 20-20,000 เฮิรตซ์ครับจุดเด่นด้านเสียงของเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่เนื้อเสียงที่มีความโปร่งและเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงเลยเก็บรายละเอียดเสียงสูงในช่วงต่างๆได้ดีมากๆครับโดยรวมเนี่ยจะออกแนวบาลานซ์สมดุลดีครับด้านเสียงกลางครับเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็ติดเย็นนิดๆเสียงนักร้องนำหน้าอิมเมจใหญ่โดดออกมาจากเสียงเครื่องดนตรีเล็กน้อยอีกด้วยเสียงเบสครับก็จะเป็นสไตล์เดิมของ Panasonic นะครับคือแรงปะทะเบสเนี่ยไม่สูงมากมาแบบเคลียร์ลูกพอดีคำแต่มีคุณภาพครับแถมยังให้มามากกว่าตัวก่อนด้วยครับในเรื่องของเบสในด้านของเสียงสูงครับก็จะออกกลมๆนิดนึงทอดตัวได้ไกลพอสมควรการไล่ไดนามิกเสียงเนี่ยรายละเอียดทำได้ดีทีเดียวเลยครับปิดท้ายที่เวทีเสียงเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวและมีการจัดวางที่เป็นระเบียบมากๆโดยเฉพาะเมื่อลองใช้ฟังกับเพลงคลาสสิกอิมเมจของเครื่องดนตรีเนี่ยมีขนาดพอเหมาะกับเวทีเสียงทำให้สามารถตามอิมเมจและตำแหน่งของมันได้สบายๆส่วนระนาบของนักร้องกับเครื่องดนตรีอื่นเนี่ยไม่ห่างกันมากครับสำหรับใครที่ชอบหูฟังฟังสบายรายละเอียดครบงบกลางๆครับเจ้าหูฟัง Panasonic Backbeat Pro 5001เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากเลยทีเดียวเหมาะกับแนวเพลงอย่างป๊อปอะคูสติกคลาสสิกรวมไปถึง EDM ก็ฟังได้เหมือนกันนะครับถ้าจะให้เทียบกับตัวดังๆงบใกล้ๆกันอย่าง Jabra Elite 65T เนี่ยทางเราก็ยกให้ตัวนี้ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยครับก็ขอสรุปเช่าหูฟังตัวนี้เลยครับก็ออกมาแนวเรียบหรูเหมาะกับสายเดทแนวสไตล์นักธุรกิจใช้คุยโทรศัพท์ได้สบายๆเลยก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้หรือว่าใช้ออกกำลังกายก็ได้ด้วยมาตรฐานการกันน้ำ IPX4 นะครับแถมตัวนี้ยังใส่กระชับแล้วก็ใส่สบายมากๆเลยครับเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับราคา 6,490 บาทก็ถือว่าถูกมากๆเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับมาครับเรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้ครับคุ้มมากๆกับงบเพียง 6,590 บาทถือว่าคุณภาพสูงมากๆเมื่อเทียบกับราคาเท่านี้ครับยังไงก็คุ้มแน่นอนครับสำหรับเจ้า Panasonic Backbeat Pro 5001ตัวนี้ครับสุดท้ายนี้ถ้าอยากได้หูฟังตัวนี้ครับก็กดสั่งซื้อได้ที่ www.mercura นะครับถ้าชอบคลิปรีวิวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับยังไงแล้วพบกันใหม่กับรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ